ได้เป็นแฟนแต่เป็นเพื่อนก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมสำหรับคู่หนุ่มอเล็กซ์แรนเดลและสาวเต้ยจรินพรที่ฝ่ายชายออกปากว่ายังยกหูโทรศัพท์คุยกันแล้วก็ปรึกษาเรื่องต่างๆอย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะทั้งคู่ยังเป็นหุ้นส่วนโครงการเพื่อสังคมด้วยกันเลยมีเรื่องให้คุยกันเยอะแถมยังมีทริปไปดำน้ำสอนนักเรียนด้วยกันอีกด้วยค่ะเมษานี้เขาก็บอกว่าเขาจองเขาบอกที่ออฟฟิศให้จองตั๋วเครื่องบินให้เขาแล้วเขาอยากไปเขาก็มาครับเขาก็มาเป็นระยะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มที่ฮาร์ดคอร์เหมือนผมแต่ว่าการประชุมหรือการตัดสินใจอะไรในบริษัทผมก็ยังโทรปรึกษาเขาอยู่ตลอดเวลาเขางานเยอะครับเขางานเขาเยอะกว่าผมเยอะ เขาก็จะมีเวลาน้อยแต่ว่าเขาก็ถามอยู่ว่าอันไหนสะดวกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะไปอยู่ครับเขาก็จะไปในทริปที่ผมไปผมก็พยายามแนะนำให้เขาไปในทริปที่ผมรู้สึกว่าเขาจะสนุกด้วยดูเรายังช่วยปรึกษากันในทุกเรื่องเรายังคุยกันโดยที่เราไม่มีอะไรต้องอายหรือไม่มีอะไรต้องปิดใครเราไม่รู้สึกว่าเราต้องหลบใครอะไรทั้งสิ้นเลยส่วนเดือนหน้าหนุ่มอเล็กซ์ก็ขอบายบายเมืองไทย1เดือนเพื่อไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับพี่สาวและน้องสาวไร้เงาสาวคนสนิทคนไหนทั้งสิ้นค่ะ